มีต้นโพขึ้นด้วยนะคะต้นโพใบสีเหลืองทองเลยสวยมากเลยขึ้นที่ขอบสะพานค่ะแล้วก็มีรังนกด้วยค่ะมีไข่นกนี่ไม่รู้ไข่นกอะไรเคยเห็น2ฟองสีขาวๆต้นโพนี้ก็ขึ้นมาจากสะพานสวยมากเลยถอนได้ป่ะอุ้ยถอนไม่ออกเหี่ยวสวยมากเลยค่ะอย่าเคลียร์นึกว่าจะถอนไปให้คุณกิตนัยทำอะไรนะต้นโพดัดโพบอนไซอันนี้มันถอนไม่ขึ้นนะคะเหนียวมากใบเขาสวยด้วยใบเป็นสีเหลืองทองเลยเคลียร์ลองดึงแล้วดึงไม่ขึ้นค่ะจะถอนไปให้คุณกิตนัยทำบอนไซนี่นะคะน่าจะเป็นเยอะมากเลยค่ะสลายน้ำใบใหญ่ๆเป็นพืชน้ำเยอะมากเลยดูสิลอยขึ้นมาได้ไงไม่รู้สงสัยตอนที่น้ำขึ้นใหม่ๆผุดขึ้นมานะคะเป็นร้านค้าที่เคียร์เคยมากินอยู่ประจำค่ะน้ำท่วมมาถึงตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ยุบแล้วนะคะเคียร์จะพามาดูแต่เคียร์เห็นดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยนี่ต้นหนึ่งมันมีหลายสีอันนี้ชมพูอมม่วงอันนี้สีออกเหลืองๆในต้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยค่ะอยู่ในต้นเดียวกันมีสีขาวมีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูอมม่วงตรงนี้เป็นสะพานตรงวัดห้วยมงคลนะคะน้ำจากวัดห้วยมงคลไหลมาตรงนี้แล้วน้ำท่วมมาถึงตรงนี้เลยตรงโคนมะกอนี่แต่ตอนนี้ยุบไปแล้วนะคะตอนที่ท่วมเคลียร์ไม่ได้ถ่ายมาเจอเห็ดด้วยค่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนี่ยค่ะเห็ดดอกสวยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรค่ะเห็ดดอกสวยเห็ดดอกสวยๆค่ะนี่ตุ่มๆเลยไม่กล้าจับแต่ไม่กลัวเมากลัวเป็นเห็ดเมาดอกบานๆก็สวยนี่ดอกบานๆขาวอแหลงแฉ่งเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอันนี้เป็นตอมะม่วงเอ้ยตอจามจุรีเก่าเนี่ยค่ะน้ำขึ้นมาน้ำกำลังไหลมาเลยนะคะยุบแล้วตอนนี้ยุบแล้วตรงสะพานน้ำเส้นนี้มาจากวัดห้วยมงคลนะคะตรงนี้เป็นสะพานทางนี้ไปสนามกอล์ฟมาเจ็ตติกตอนนี้น้ำยุบแล้วค่ะน้ำเริ่มยุบแล้วนะคะเนี่ยคุณป้าร้านค้าบอกว่าน้ำท่วมมาถึงตรงนี้เลยตรงโคนมะกอนี่เนี่ยตรงนี้เต็มเลยเมื่อวานเนี้ยอยู่ริมถนนทางนู้นก็ไปวัดห้วยมงคลร้านค้าก็อยู่ตรงนี้ตรงต้นไม้นี่ตรงนี้ตรงสะพานค่ะน้ำก็ยุบแล้วนะคะนู่นฝั่งนู้นก็เต็มเลยน้ำอ
ข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้เป็นสะพานอันนี้แม่น้ำเส้นนี้ไหลไปทางไปทางแม่น้ำปราณนะคะไปทางบ้านเคลียค่ะไปลงแม่น้ำปากน้ำปานเลยนะคะเส้นนี นี่นะคะเมื่อวานนี้น้ำมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงเนี้ยขาวๆเนี่ยแต่ตอนนี้ยุบไปแล้วคุณป้าร้านค้าบอกร้านค้าก็อยู่นี่ทางนู้นก็ไปเพื่อมงคลนี่นะคะในร้านค้าค่ะนี่มีบันไดตรงนี้ทางลงคุณป้าบอกว่าถึงบันไดเลยนะคะเมื่อวานนี้ถึงตรงบันไดนี่เลยค่ะนู่นยังมีน้ำอยู่ขังอยู่แต่เคลียร์ไม่ลงไปแฉะนู่นเนี่ยเมื่อวานนี้คุณป้าบอกว่าถึงบันไดขั้นที่3บันไดขั้นที่3ตรงนี้